นะครับกล่องแพ็กเกจของแบบโบนเอดิสันสติงไลท์ล็อตล่าสุดนะครับรวมมามี3คมในกล่องเดียวกันเลยข้างหลังหมุนอีกรอบหนึ่งเปิดหน้าร้านแล้วก็เลื่อนแถบกระดาษที่เป็นแผงยึดตัวตะเกียงออกมาข้างในก็จะเป็นสายพ่วงด้วยกันมีคาราบิเนอร์แยก3ตัว3โคมสวิตช์เปิดปิดตัวเดียวตรงกลางคือปิดเปิดมาทางปุ่มขีดเดียวก็เป็น35ลูเมนบิดตรงกลางคือปิดบิดมาขีดที่2ก็จะเป็นความสว่างสูงสุด100ลูเมนสายเสียบเข้า power bank หรือ USB แล้วก็อันนี้พักเอาไว้ต่อพ่วงกับอีกชุดหนึ่งก็จะได้เป็น6ดวงอันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าใครมีแพนเดนต์ดวงเดียวหรือว่าเป็นมินิเอดิสันตัวตั้งโต๊ะที่เป็นเสียบ USB เปิดได้แล้วเนี่ยก็มาต่อพ่วงน่าจะได้เหมือนกันเป็นดวงที่4ที่5ก็ว่านไปนะฮะสายยาว3เมตรคาราบิเนอร์ประจำแต่ละโคม3โคม3อันก็จะมีสีดำสีแดงสีคอปเปอร์ครับล็อตที่ได้มานี่เป็นสีดำก็ดีครับแมทช์เข้าได้กับทุกโทนสีจะเป็นเต็นท์โทนสีครีมสีเขียวสีดำสีแดงอะไรเงี้ยก็พอไปได้อยู่ตัวหมวกเป็นโลหะโลโก้แบบโบนเป็นตัวนูนนะฮะแล้วก็มีหมุดย้ำแฉ่งตัวโครงนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะครอบในนี้เป็นพลาสติกแล้วก็มีหลอด2ดวงอันนี้คือ2ดวงใน1โครมนะครับหลอดนี้รับประกัน1ปีครับจากทางร้านแกะกล่องอันบ็อกซ์ออกมาดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหามุมเหมาะทำการต่อเดินสายแล้วลองมาดูแสงกันเจ้าตะเกียงแบบโบนแสงวอร์มไลท์เอดิสันเนี่ยมันจะสวยแล้วก็ใช้งานจริงได้ดีแค่ไหนสิบห้าลูเมนครับแสงพอสลัวบรรยากาศของแคมป์ใช้แสงตะเกียงแบบโบนสติงไลท์นะครับ3ดวงเปิดที่ความสว่าง35ลูเมนนะครับก็จะสลัวๆครับแต่ก็ไม่ได้มืดจนมอง
จะมองอะไรไม่เห็นนะเพราะว่าแสงมันกระจายกัน3จุดส่วนฉากนี้คือเปิดด้วยความสว่าง100ลูเมนครับ3หลอดสว่างชัดขึ้นเห็นรายละเอียดในเต็นท์ในแคมป์ได้มากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวในแบบของผมวานช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งถูกใจช่องหนุ่ยหนีเมืองสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ